ใช่ค่ะปีนี้เป็นยังไงไหมคะซาสิก้าซาสิก้าปีเต็มเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้ถึงวันเกิดเลยอะคือเร็วมากก็โอเคค่ะก็ดีค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะหวั่นไหมคะใกล้จะเข้าหลักสี่หวั่นมากไม่อยากให้ถึงวันเกิดเลยตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเรายังสนุกกับชีวิตอยู่อะไรเงี้ยปล่อยมันไปอะไรไหมคะเซอร์ไพรส์ก็เขาก็อยู่ด้วยมากกว่าก็คือวันนั้นก็คือแคนเซิลงานกันไปแล้วก็อยู่กันไปทำบุญด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆอบอุ่นอยู่กับครอบครัวเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือถึงเป็นวันนึงที่แบบเป็นทำบุญอะไรใช่ค่ะจริงๆวันนั้นน่ะอยากเป็นวันที่ได้ทำบุญแล้วก็ทำเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันดีๆของเรามากกว่าแสดงว่าสำหรับพี่คือวันเกิดไม่ต้องอะไรใหญ่ไม่จำเป็นเลยอ่ะยูว่ามันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือวันนึงที่เป็นเหมือนวันคล้ายวันเกิดเราซึ่งแต่จริงๆแล้วอายุเราเนี่ยมันเต็มเท่านี้อยากให้เริ่มต้นในวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีพอเลยเที่ยงคืนปุ๊บอันดับแรกเลยแล้วก็ตั้งจิตสวดมนต์ก่อนอธิษฐานสิ่งดีๆวันนั้นก็จะทำแต่สิ่งดีๆทั้งวันอะไรย้ำจังเลยอ่ะ ก็คิดว่าเราก็ต้องวางแผนชีวิตมากขึ้นเราจะปล่อยให้วันๆนึงมันเลยผ่านไปโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีความรู้สึกว่าเวลาเรามันแบบมันไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องน้องล่ะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใกล้ใช่แล้วนี่ค่ะตอนนี้นี่กำลังแบบร้อนเนาะตอนนี้กำลังบอกว่าบำรุงแล้วก็ออกกำลังกายฟิตตัวเองเลยแล้วก็หาวิตามินหาอะไรต่างๆมาดูแลตัวเองแล้วคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเริ่มปรึกษาคุณหมออีกสักรอบนึงอันนี้คือแล้วใจปล่อยแล้วจริงๆอยากจะธรรมชาติแต่ว่าด้วยสุขภาพร่างกายเราที่ผ่านมาคือทำงานค่อนข้างหนักมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะมีปรึกษาคุณหมอเรื่องการวางแผนด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่าปล่อยแล้วหรือเปล่ายังเพราะยูอยากแบบจริงๆอยากทำงานอีกสักอย่างที่บอกเนาะอายุเรามันก็แบบมากขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยใจยังอยากทำงานอยู่เลยใจนึงก็อยากมีลูกใจนึงก็ยังแบบโอ้ยยังไม่อยากทิ้งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องมีการแบบวางแผนเรื่องการฝักไข่หรือว่าอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่เคยเช็คคุณหมอจะเต็มมั้ยคะว่าแบบถ้าเช็คแล้วค่ะได้มั้ยอะไรก็ได้แต่อาจจะยากกว่าปกติเพราะว่ายูเองอ่ะทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานก็อาจจะแบบผ่านความเครียดอะไรมาตลอดแล้วก็ด้วยอายุของเราที่แบบไม่ใช่20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยูคือตั้งใจฝักไข่ก่อนเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงจริงๆอ่ะอยากจะฝากเพราะว่ายุ้ยยังไม่ได้ตั้งใจจะมีน้องตอนนี้เลยเพราะอยากจะทำงานก่อนแต่ถ้าจะมีอีกปีหรือ2ปีเนี่ยอายุมันก็จะแบบโหเข้าเลข4ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบเนี่ยเป็นการวางแผนตอนนี้ค่อนข้างเครียดเหมือนกันในการแบบวางแผนตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่ตัวคือยังไงก็อยากมีใช่ไหมคะไม่คิดว่าจะไม่มีลูกอยากมีค่ะแต่ว่าใจนึงก็แบบไม่อยากคาดหวังเพราะว่าถ้าคาดหวังเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยไปตามธรรมชาติมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนปลอบใจกันเองคุยกันเองว่าแบบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอยากมีทั้งคู่ค่ะอยากมีทั้งคู่เขาเร่งไหมอะทางสามีเขาไม่เร่งค่ะเขาก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่ายุ้ยเป็นคนแบบรักงานมากชอบทำงานอยากทำงานอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเกรงใจแหละที่เราก็จะต้องแบบก็จะต้องท้องก็จะต้องตั้งท้องมีน้องอะไรเงี้ยก็เขาก็ปล่อยเราสบายๆก็ไม่ได้กดดันอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราก็เครียดอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้อยู่ครอบครัวไม่กดดันเลยค่ะเขาก็แล้วแต่เรามากกว่าก็คือมีปัญหาสุขภาพนะคะถ้าเกิดจะต้องมีจริงๆมันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมจริงๆยุ้ยไม่มีเลยนะจริงๆยุ้ยกับทานแข็งแรงทั้งคู่แม้กระทั่งไปตรวจสุขภาพกันมาแล้วทั้งคู่ก็คือแข็งแรงหมดเพียงแต่ว่าอาจจะยากกว่าปกติอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังนะคะแบบเรื่องการฝังไข่ยังอันนี้จะเริ่มจริงจังแล้วจะเริ่มแบบฟื้นฟูตัวเองแบบชุดใหญ่เลยพอเสร็จจากงานนี่มันก็คือแบบไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเล่นละครใช่ตอนนี้คือทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแข็งแรงที่สุดออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ไข่เนี่ยต้องวันนึงแบบเกือบ10ฟองไปเลยอะไรอย่างจริงจริงจริงถ้าต้องใช่ค่ะก็คือไข่แต่ต้องมีแบบอย่างน้อยต้องมี7-8ฟองอะไรอย่างเงี้ยถ้าทานได้นะคะถ้าคิดว่าจะมีน้องอะไรเงี้ยอันนี้คือคุณหมอแนะนำใช่ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็แนะนำมาด้วยอะไรเงี้ยมีใครให้เคล็ดลับดีๆมาบ้างคะมีค่ะหลายคนเลยยุ้ยถามทุกคนเลยยุ้ยยุ้ยถามทุกคนเลยมีทั้งแบบให้บำรุงยังไงออกกำลังกายยังไงทานอะไรไหว้ที่ไหนคือทุกคนบอกหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบแฟนละครน่ารักหลายๆคนแบบถ้าหนูไม่มีหนูมาหาแม่นะลูกแม่จะพาไปไหว้ที่เนี่ยจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีไปขออะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่ละค่ะเราก็จะแบบเอาตรงนี้ให้มันแบบเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยคือเรื่องไปขอนี่คือยังไม่ได้ถึงยังไม่เคยขอเวลาที่ยุ้ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุ้ยจะขอแค่แบบขอให้มีเรามีลูกที่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยแต่บางคนเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่มีจริงก็อาจจะต้องมีบ้าง
ยิว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาทานลูกคนแรกถ้าเกิดจริงเราอยากได้ผู้หญิงผู้ชายยูอยากได้ผู้หญิงแต่ทานเนี่ยอยากได้ผู้ชายก็เลยกลายเป็นว่าก็แล้วแต่ดวงผู้หญิงผู้ชายเราก็รักหมดแม่แฝดไปเลยจริงๆอะอยากได้แฝดมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเดียวยังยากเลยอะแฝดถ้ามาเลยนี่จะดีใจมากค่ะแต่ถ้าแฝดเนี่ยจะต้องทำเนาะถ้าแฝดก็จะต้องปรึกษาคุณหมอแหละใช่เพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยุ้ยอาจจะยากกว่าคนปกติด้วยเราที่แบบวัยเราอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วการทำงานที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างหนักก็เลยกลายเป็นแบบตอนนี้คนเดียวให้ได้ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดใช่ค่ะที่ยุ้ยขออนุญาตถามค่ะเรื่องนี้ตอนนี้เนาะเราเป็นนักแสดงยุ้ยกระทบยังไงไหมคะจริงๆมันกระทบยังไงไหมยูว่ากระทบไปหมดทุกคนแหละเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ห่วงสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยอย่างตอนนี้หลานยูก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่าเจอในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อหลายๆคนก็อันดับแรกเลยก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเราจะได้ไม่เป็นภาระหรือว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ค่ะเราก็ป้องกันกับตัวเองก่อนใช่ตอนนี้ล้างมือสำคัญที่สุดเจลแอลกอฮอล์พกติดไว้เลยแมสอะไรเงี้ยก็คือไปไหนก็ใช้คือพอเราตระหนกไหมพี่หรือว่าเราตั้งใจเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นแล้วก็รู้สึกใจหายเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเราอย่ามองว่ามันไกลตัวอยู่ว่าตอนนี้มันเริ่มใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกทีแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยเริ่มป้องกันจากตัวเราเองก่อนนะเราจะได้ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นอะไรเงี้ยเราโดนเรื่องยกเลิกงานอะไรพวกนี้ไหมคะตอนนี้ยุ้ยยังไม่โดนค่ะยุ้ยยังไม่โดนมีเว้นคือยังไม่โดนค่ะจากในกองที่คุณในกองก็ยังไม่โดนมีตลาดอยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละตอนนี้อยู่กักตัวอยู่บนห้องตอนนี้กักตัวหลานอยู่หลานอยู่ม.4ค่ะม.4เออแต่ว่าโรงเรียนเขาเจอเขาก็เลยแบบหยุดเรียนไป14วันอะไรอย่างเงี้ยเจอนี่คือเป็นก็เจอน้องที่เป็นน่าจะเป็นในข่าวนั่นแหละค่ะเออน้องก็เลยได้หยุดเรียนก็เลยไม่เป็นไรค่ะเราก็หยุดเราก็จะได้ปลอดภัยดูแลตัวเองไปก่อนดูกังวลกลัวไม่หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ต้องเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วที่ต้องแบบโรงเรียนเขาก็มาตรการค่อนข้างเข้มงวดอะไรเงี้ยต้องตัวเองก็คือบอกหลานต้นในการเซฟใช่ไหมบอกค่ะบอกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนใกล้ตัวทุกวันนี้ที่คุยกันในกลุ่มครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้กันหมดเลยนะเพราะจะเป็นห่วงกันแล้วก็เพื่อนเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะเตือนมาว่าเอ้ยต้องทำอะไรต้องยังไงเจลล้างมือต้องมีนะล้างมือบ่อยๆนะอะไรเงี้ยก็จะมีการเตือนกันอะไรเงี้ย